สวัสดีครับผมเมื่อวันเมื่อวันที่18นะครับผมผมได้ไปชําระภาษีออนไลน์นะครับผมผ่านเว็บไซต์นะครับผมกรมการขนส่งทางบกนะครับผมได้เข้าไปหน้าเว็บไซต์นะครับผมแล้วก็กรอกรายละเอียดที่อยู่นะครับผมรายละเอียดตัวรถนะครับผมทะเบียนนะครับกรอกเสร็จนะครับผมผมก็ปิ้นนะครับตัวนี้ออกมานะครับปิ้นเอกสารตัวนี้ออกมาเพื่อที่จะชําระเงินนะครับ เอกสารที่พิมพ์ออกมามันจะมี QR code ให้เรานะครับผมหรือว่าเราจะชำระผ่านม b i l e b บงกิ้งก็ได้นะครับผมแต่ผมะสะดวกที่จะชำระเคาน์เตอร์์วิสนะครับผมผมก็เอาบาร์โค้ดตัวนี้นะครับผมไปจ่ายที่เคาน์เตอร์สวิต์เซเว่นอีเลฟเว่นนะครับผมผมก็จะได้ใบเสร็จตัวนี้มานะครับใบเสร็จของเซเว่นเคาน์เตอร์์วิสนะครับผมเขาจะเอาส่งใบเสร็จตัวนี้มาให้เรา หลังจากที่เราชําระจ่ายเงินค่าภาษีเสร็จนะครับผม <S <S ก็จะมีค่าธรรมเนียมประมาณ2 0บาทนะครับหลังจากนั้นนะครับผมทางกรมาทางกรมการขนส่งทางบกนะครับผมเขาจะส่งนะครับใบเสร็จรับเงินผ่านทางอีเมลที่เรากรอกเข้าไปนะครับผมในในในตอนแรกในตอนในตอนนี้นะครับผมตอนตอนที่เราขั้นตอนแรกนะครับเขาก็จะส่งใบเสร็จผ่านอีเมลมาให้เราเราก็ กดเข้าไปนะครับผมในอีเมลแล้วก็สั่งพิมพ์ออกมานะครับผมสั่งพิมพ์ออกมาก็จะได้ตัวนี้มานะครับผมใบเสร็จระหว่างรอเราก็นําตัวเนี้เก็บไว้ที่รถก่อนนะครับผมว่าเราได้ทําการต่อภาษีแล้วนะ,ะถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเราก็ยื่นเอกสารตัวนี้ให้กับเจ้าหน้าที่ที่เขาเรียกเราฐานอยู่ว่าเราได้ต่อภาษีเราระวังนั้นเรารอนะครับผมรอประมาณสี่วันอันนี้ผมว่าเร็วนะสี่วัน อยู่ง่ายๆแค่กดหน้าแค่กดหน้าจอคอมพิมพิมพิมรายละเอียดไปแล้วก็รอไม่ต้องขับรถไปเปลืองน้ามันแล้วก็ร้อนด้วยนะครับผมแล้วไปรอเสียเวลานะครับเสียงานด้วยนะครับผมต้องลาไปต่อปฏิสีนะครับเดี๋ยวนี้ออนไลน์สะดวกครับผมอันนี้สําหรับคนที่ไม่รู้นะครับคนที่รู้แล้วนะครับผมก็ก็ไม่เป็นไรนะครับผมผมผมทําคลิปนี้เพื่อให้คนที่ไม่รู้นะครับผม หลังจากนั้นเขาจะส่งภาษีมาให้เราครับผมส่งมาถึงที่บ้านเลยเราก็รอรับอันนี้ของผมว่าเร็วนะสี่วันนะเร็วมากนะครับผมวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดวันยี่บเอ็ดเขาจะส่งภาษีมาให้เราตัวนี้เราก็มันจะมะีไว้ตัดอยู่นะครับเราก็ตัดตัวนี้ไปแล้วก็ไปใส่นะครับผมกรอบภาษีไปทะเบียนนะครับซึ่งรถซึ่งรถ SUV เนี่ยภาษีมันค่อนข้างที่จะแพง นะครับผมภาษีค่อนข้างที่จะแพงนะครับประมาณห้าพันบาทนะครับผมห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบาทรู้สึกว่าเมื่อก่อนนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้เขาลดได้หรือว่ายังไงไม่รู้เหลือห้าพันสี่ร้อยกว่าบาทรวมรวมพวกแวทพวกอะไรแล้วนะครับผมอันอันนี้ราคาอันนี้ราคาเขายังไม่รวมแวดให้เรานะครับอันนี้รวมแวดแล้วรวมเวดแล้วก็แล้วก็วกวกไปรวมแวดต่ออีก ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสอีกนะครับเเตอร์เซอร์วิสอีกประมาณยี่สิบาทนี่แหละอ่านี่คนะ่ะถ้าชาระบริการยี่สิบบาทก็จะเป็นสี่ร้อยสี่ร้อยสามสิบสามบาทนะครับอืมก็ประมาณนั้นนะครับ